วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับโอโจครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ วีสปอร์ตครบทุกมุมมองของวงการกีฬาครับพบกับพิธีกรหนุ่มหน้าตาดีและมีสาระนะครับผมอิดน็อตวัชสุนทรครับและก็พิธีกรคู่ของผมนะครับสาวสวยหุ่นดีเนื้อแน่นครับทำไมต้องเนื้อแน่นด้วยเนี่ยโอโจจารุกิจสังหะค่ะที่ว่าแน่นเนี่ยแน่นด้วยสาระแล้วก็ความบันเทิงไงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและสำหรับเรา2คนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณผู้ชมต้องมีสาระดีๆมาฝากอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่แล้วครับกับบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะครับรายการดีๆที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมอย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับโดยในช่วงแรกครับกับช่วงของ V Society ที่เราจะมีเกตเล็กเกตน้อยข่าวสารแวดวงการกีฬามาฝากให้กับคุณผู้ชมโดยสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอโจน่าสนใจสิครับพี่น้องเพราะในช่วงนี้นะคะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยค่ะเราจะมีการแนะนำทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล UBI 2013ที่ผ่านมาค่ะน่าสนใจมากๆต้องติดตามชมนะคะช่วงนี้ใช่แล้วครับและช่วงของ V Inter ครับช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าสาระแน่นเพียบไปเลยใช่ไหมครับโอโจใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะช่วงนี้นะคะเรามีกูรูผู้รู้ทางด้านกีฬาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะท่านผู้นั้นคือท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงดารมณ์ครับสัปดาห์นี้เราเอาใจแฟนอเมริกันฟุตบอลซุปเปอร์โบว์จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมกันนะครับส่วนในช่วงที่3ช่วงนี้โอ้โหโอโจน่าจะชอบช่วง Key to Success เป็นยังไงครับช่วงนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จโดยการกีฬาส่วนภูมิภาคค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในแต่ละภูมิภาคเพื่อจะก้าวสู่ในระดับนานาประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะสาระนั้นเพียบกันไปแล้วนะครับในช่วงถัดไปครับเป็นช่วงของ V Entertainment ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกกองถ่ายละครไหนไปสัมภาษณ์ดาราคนไหนเขาจะมีเคล็ดลับหุ่นสวยหุ่นดีแค่ไหนยังไงนั้นต้องติดตามชมกันในช่วงนี้เลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะเพราะช่วงนี้โอโจชอบมากและที่สำคัญนะคะเราจะมีนักแสดงลำบึกแล้วก็นักแสดงสาวเซ็กซี่หุ่นดีมานำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการครับกับช่วงของ V Travel ช่วงนี้พี่ชอบมากเลยโอโจเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้เราจะได้ไปช็อปแล้วก็ไปชิมแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่แบบว่าอันซีนด้วยใช่ไหมใช่ไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นขอท่องเที่ยวนะครับนักชิมนักช็อปพลาดไม่ได้กับช่วงนี้และทั้งหมดนี้นะครับคือ5ช่วงสาระดีๆทั้งความบันเทิงและความสนุกสนานในรายการของเราครับโอโจใช่แล้วค่ะพี่น็อตนะคะไม่เสียเวลาดีกว่าไหมเราไปชมภาพตัวอย่างของรายการกันก่อนและอีกสักครู่กับพวกเราทั้งคู่ค่ะไปเลยครับไปเลยค่ะกลับมาช่วงแรกของรายการครับกับช่วงของ V Society ในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมข่าวสารกิจกรรมดีๆในแวดวงการกีฬาของเราสัปดาห์นี้เราไปทำอะไรกันครับสัปดาห์นี้ค่ะพี่น็อตต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับน้องๆ นักกีฬาบาสเกตบอลจากทีมมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้าร่วมการแข่งขัน UBI 2013ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเก่งทั้งกีฬาเก่งทั้งเรื่องเรียนในสัปดาห์นี้เป็นทีมของมหาวิทยาลัยไหนครับเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงด้วยนะคะพี่น็อตเพราะว่านอกจากเขาจะเรียนหนังสือเก่งแล้วทักษะการเล่นบาสเขายังดีเลิศแถมยังหน้าตาดีด้วยนะคะจะเจ๋งแค่ไหนต้องติดตามชมค่ะยังไม่หมดเท่านี้ครับในช่วงนี้เรายังพาคุณผู้ชมนะครับไปชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่35ครั้งนี้จัดกันที่ไหนทราบไหมจ๊ะทราบค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานของเรานั่นเองภาพบรรยากาศพิธีเปิดในครั้งนี้จะสวยงามอลังการแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยครับไปเลยค่ะอยากกินมะขามหวานน่ะวีโซซายตี้สนับสนุนโดยวีว่าจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักกับน้องๆทีมบาสเกตบอลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในการแข่งขันบาสเกตบอล UBI 2013 We Society สัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งทีมชายและทีมหญิงว่าพวกเขาจะน่ารักกันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะทีมชายของมหิดลนะครับปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนทีมนะครับ
ปีนี้เราจะมีการแบบเปลี่ยนทีมเนี่ยเด็กใหม่ที่เข้ามาของเรากว่าครึ่งทีมประมาณ8คนครับซึ่งเด็กใหม่ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากสถาบันที่ผลิตนักบาสชั้นนำของประเทศนะฮะคืออย่างโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนหรือทิวไผ่งามหรือจะเป็นโรงเรียนสตรีวิทยา2ซึ่งเขาเหล่านี้ได้เข้ามาเสริมทัพให้เราซึ่งว่าการเสริมทัพครั้งนี้ผมคิดว่าทีมจะมีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าเด็กชุดนี้ได้มีการพัฒนาไปแล้วเนี่ยในปีต่อไปความแข็งแกร่งของทีมชุดนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆครับสวัสดีครับชื่อวีรวัฒน์สว่างวงครับชื่อเล่นชื่อเติ้งครับปัจจุบันอายุ18ปีครับจบมาจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ครับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับชื่อแอนโทนีพิสเตอร์สครับอายุ21ปีครับเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับบ้านอยู่พัทยาครับจบจากที่ The Regent School พัทยาครับปัจจุบันอยู่ MUIC ครับมหาวิทยาลัยนานาชาติครับสวัสดีครับชื่ออธิพงษ์มงคลพิชรักครับชื่อเล่นชื่อเกียวอายุ20ปีครับเป็นคนจังหวัดสระบุรีจบจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาครับมหาวิทยาลัยมหิดลก็ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่2นะครับเรากำลังพัฒนาไปเรื่อยๆครับถือว่าพัฒนาช้าๆแต่มั่นคงก็ปีนี้ก็ปีที่2เราคิดว่าเราน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วสวัสดีครับชื่อเมย์ครับเมธียำสร้อยครับอายุ19ปีครับเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับจบจากที่โรงเรียนเกษตรทรอนุสรครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิตครับชั้นปี1ครับนี่ครับชื่อวริชชาบางชื่อเล่นชื่อต้วงครับอายุ20ปีเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกครับจบจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมตอนนี้เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอยู่ชั้นปีที่2ครับชื่อปริญญาวาวิรคุปครับชื่อเล่นชื่อเปรมครับอายุ18ปีเป็นคนจังหวัดนครปฐมครับจบมาจากที่โรงเรียนเทวงามครับปัจจุบันศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาผมชื่อวุฒิพงษ์นิมปะนิธิวัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อบอสอายุ19ปีเป็นคนจังหวัดกรุงเทพจบจากสิงคโปร์ครับปัจจุบันศึกษาคณะวิทยาลัยนานาชาติมหิดลครับผมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อยู่ชั้นปีที่4ทางมหิดลเนี่ยเราตั้งเป้าทีมชายไว้ค่อนข้างจะสูงพอสมควรในปีนี้นะครับก็เราหวังว่าเราคงจะผ่านได้เข้าไปในรอบลึกทีมหญิงเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งสูงมากแต่เราก็หวังว่าในใจลึกๆเราก็คงไม่แพ้ใครสวัสดีค่ะชื่อพิริยาพรกาลาค่ะชื่อเล่นชื่อแพรจบมาจากโรงเรียนสตรีวัดอักษรสวรรค์เป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะ
อายุ19ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2สวัสดีค่ะชื่อลุงทิพย์จตุรงค์อมรนะคะชื่อเล่นชื่อชิค่ะตอนนี้อายุ20แล้วนะคะเป็นคนจังหวัดภูเก็ตค่ะจบจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็ปัจจุบันศึกษาอยู่วิทยาลัยนานาชาติสาขาธุรกิจระหว่างประเทศเรียนอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐการน้อยสร้างชื่อเล่นชื่อพีค่ะอายุ18ปีเป็นคนจังหวัดนราธิวาสจบจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลค่ะก็ปัจจุบันอยู่คณะพยาบาลศาสตร์อยู่ชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชรพรเมืองสุขค่ะชื่อเล่นปลาค่ะอายุ20ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะจบจากโรงเรียนสินธรจังหวัดสุรินทร์ค่ะปัจจุบันก็ศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะชั้นปีที่2นะคะสวัสดีค่ะชื่อดาวรัตนาพรลิมพุตติเนศค่ะอายุ19ปีค่ะเป็นคนจังหวัดราชบุรีจบจากโรงเรียนรัตนาราชบำรุงค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะชั้นปีที่2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกรกนกชุคคำชื่อเล่นชื่อนกอายุ18ปีเป็นคนจังหวัดราชบุรีจบจากโรงเรียนรัตนาราชบำรุงปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาชั้นปีที่1ค่ะI'm so superfly, ladies look at me Live like a modern guy, hit the modern beat All around the world, they call me prodigy Brown from the Focus G&G to Party B ปัจจุบันตอนนี้ก็มีนักกีฬาบาสผู้หญิงเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาเรียนในปีการศึกษาหน้าปีหนึ่งเนี่ยในระดับเยาวชนทีมชาติบางคนเนี่ยก็มีความสนใจอยากจะเข้ามาเรียนถ้าได้เสริมตรงนั้นแล้วเนี่ยทีมไม่โดนในอนาคตทีมผู้หญิงหรือทีมผู้ชายเนี่ยผมว่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับและนอกจากนี้เรายังได้ไปเก็บภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่35เมืองมะขามหวานเกมจังหวัดเพชรบูรณ์ณสนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐ์บรรจงเป็นผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางแสงจันทร์วรสุมานอธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมพลศึกษาและจังหวัดเพชรบูรณ์ตลอดจนคณะกรรมการการจัดการแข่งขันแต่ละฝ่ายคณะเจ้าหน้าที่ทัพนักกีฬาจาก10เขตทั่วประเทศกว่า 20,000 คนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะก็จริงๆแล้วต้องถือว่าการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่35เนี่ยในปีนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าเมืองมะขามหวานเกมนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องถือว่าทางจังหวัดเนี่ยนะคะได้จัดได้อย่างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จเราก็34ประเภทที่เราส่งครบหมดประมาณ800กว่าคนด้วยกันก็ถือว่าเป็นการส่งที่พร้อมหมดทุกอย่างส่วนการเตรียมทีมนักกีฬานักเรียนและนักศึกษาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การแข่งกีฬาเยาวชนซึ่งคาดว่าจะมีในเดือนมีนาครับมีนาคมที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเป็นตัวด้วยThank you.
กลับมาช่วงที่2ของรายการครับกับช่วงของ V Inter สัปดาห์นี้นะครับเราจะไปพูดคุยถึงกีฬายอดนิยมของคนอเมริกันโอโจรู้ไหมจ๊ะว่านั่นคือกีฬาอะไรให้ยอดนิยมเลยนะคะน่าจะเป็นตะกร้อลาดหวงอันนั้นไปเตะที่พม่าดีไหมเทเบิลเทนนิสให้มันดูแบบไฮโซมีความคิดหน่อยถ้าไฮโซกว่านั้นคิดไม่ได้แล้วค่ะพี่ก็ว่าอย่างนั้นล่ะจ้ะสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับกีฬาศึกอเมริกันฟุตบอลซุปเปอร์โบนั่นเองโอ้โหน่าสนใจใช่ครับจะมีอะไรน่าสนใจแค่ไหนนั้นกับท่านศาสตราจารย์ดร.จีระหงสดารมครับท่านจะมีแง่คิดมุมมองอะไรดีๆมาฝากพวกเรานั้นไปชมกันเลยครับไปเลยค่ะวีอินเตอร์สนับสนุนโดยชูดอิทครับท่านผู้ชมครับ V Inter สัปดาห์นี้พลาดไม่ได้ครับแฟนๆอเมริกันฟุตบอลนะครับศึกซุปเปอร์โบว์ครั้งที่48อเมริกันฟุตบอล NFL ของชาวอเมริกันครับอาจารย์ครับคู่ชิงปีนี้ครับบรองโก้กับซีฮอคคงให้อาจารย์พูดถึงทั้ง2ทีมนี้หน่อยคือก่อนจะไปพูด2ทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าในวัฒนธรรมของชาวอเมริกันครับซุปเปอร์โบว์เนี่ยมันเหมือนกับวันที่หยุดรูปเกมคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงอาจารย์เดนเวอร์บองโก้กับซีฮอคหนึ่งควอเตอร์แบ็กของเดนเวอร์เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแล้วอายุมากกว่าเดนเวอร์บองโก้ครับและรู้ไหมว่าควอเตอร์แบ็กของซีฮอคเนี่ยเพิ่งเล่นได้ปีที่สองนะในตอนนั้นมาจาก University of Wisconsin ที่มันน่าสนใจก็คือมันจะเป็นการสู้กันระหว่างทีมรุกกับทีมรับนะตอนที่มันจบแล้วผมจะทายไว้นะครับถ้า Seattle intercept หมายก็ว่าแย่งลูกจากแมนนิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งนะ Seattle จะชนะนะแต่ว่าถ้าเดนเวอร์นำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ผิดพลาดทางด้าน intercept เดนเวอร์ก็จะชนะเพราะนั้นมันจะเป็นการสู้กันระหว่าง defenseGap offense. I put my foot to the metal, see me coming through. Lyrically, I'm hip hop juggling, not anything I'm running through. I'm back, boy. Switch you like a brick that's off the backboard. Y'all had me hype before, but now I'm back for it. Really, it ain't safe to be rolling in that lane with me. I got a wrecking ball and a big construction crane with me. It's a shame to see shots, what they aim at me. They say I sound the same, well at least I sound the same as me. I ain't trying to be Jane, trying to be Lil Wayne or Drizzy Drake. I'm trying to be that missing piece to fit the game.You see, I shine until they dim my lights. A TKO, we're in the fight. A judgment day come in my life. I'm rolling, rolling. Gotta get there, gotta get to the top. That's where I'm going, going. So prepared, I can feel it in the air. That's why I'm moving fast. Packed up all my Louis bags. I'm cruising past. I got that tunnel vision. I ain't looking. American football มันดีอย่างครับมันไม่เล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีการวางแผนว่าจะวิ่งหรือจะรับจะลุกถ้ามียุทธวิธีแล้วเนี่ยก็ไม่พอจะต้องนำไปปฏิบัติให้ได้เช่นสมมติว่าผมจะคว้างลูกบอลเกิน50ยาร์ดเนี่ยไอ้คนคว้างคนรับเนี่ยจะต้องประสานต้องประสบต้องคว้างแล้วสำเร็จอ่ะใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าอันนั้นเรียกว่า executionWatch me work, I'm trying to get my money right. Put that defibrillator to my goals and watch them come to life. I'm a superstar, I never freeze up under lights. I ain't talking Kevin, but they ran like the thunder guy. Lyrical activist, my acronyms is accurate. My wordplay is immaculate like a scholar or graduate. Don't try to play me dumb, I reign till my kingdom come. I never stop, cross the finish line, you still gon' see me run. Watch me work, I do it big.Try knock me down, but I'm way too small for them. So watch me go in, watch me, watch me, watch how I work. Watch me go in, watch me,
เต็มอิ่มเลยครับสัปดาห์นี้ V Inter กับซุปเปอร์โบราคาตั๋ว 2,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 75,000 บาทคุ้มค่าครับกลับมาในช่วงที่3ของรายการครับกับช่วงของ Key to Success กุญแจสู่ความสำเร็จโอ้โหท่าเยอะมากอยากสำเร็จมากก็ต้องดูในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะครับเพื่อได้ทราบถึงแรงบันดาลใจและกุญแจสู่ความสำเร็จของเหล่าบรรดานักกีฬาในวงการกีฬาของบ้านเราในสัปดาห์นี้โอโจพาเราไปพูดคุยกับใครครับสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับโค้ชของนักกีฬายิมนาสติกค่ะนั่นก็คือท่านอาจารย์วินิจรัตนาแก้วค่ะซึ่งถือว่าท่านนะคะเป็นผู้ผลักดันให้เกิดนักกีฬาดาวรุ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคที่2จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยากจะรู้แล้วสิครับว่านักกีฬายิมนาสติกเนี่ยเขาต้องฝึกฝนกันยังไงต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างแล้ววิถีชีวิตในการเป็นนักกีฬายิมนาสติกนั้นต้องใช้อะไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับคุณผู้ชมไปเลยค่ะKey to Success by กีฬาภูมิภาคสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ Key to Success by กีฬาภูมิภาคสัปดาห์นี้ครับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค2สุพรรณบุรีนะครับกีฬาที่โดดเด่นของภาค2สุพรรณบุรีก็คือยิมนาสติกเวลาลงทำการแข่งขันครั้งใดมักจะคว้าเหรียญรางวัลมาอย่างมากมายเลยทีเดียวและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกีฬายิมนาสติกของภาค2สุพรรณบุรีเป็นใครไปไม่ได้เลยครับปรมาจารย์ทางด้านยิมนาสติกของวงการเมืองไทยก็คืออาจารย์วินิจรัตนแก้วและทีมงานจากเมืองยะลาขึ้นมาอยู่สุพรรณบุรีมาสร้างชื่อเสียงให้กับสุพรรณบุรีมากมายเลยทีเดียวเราจะไปติดตามครับว่าอาจารย์วินิจและทีมงานสร้างนักกีฬาสปอร์ตฮีโร่และนักกีฬายิมนาสติกขึ้นมาอย่างไรถึงโด่งดังเราไปติดตามกันครับเราได้อยู่กับปรมาจารย์ทางด้านวงการยิมนาสติกสร้างนักกีฬาประดับวงการมาแล้วนับไม่ถ้วนจริงๆครับและผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาจนถึงเป็นผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วมากมายเลยทีเดียวครับเราไปพบกับอาจารย์วินิจรัตนแก้วกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นคงให้อาจารย์วินิจได้เล่าให้เราฟังครับว่าความเป็นมาจากยะลามาอยู่สุพรรณบุรีนี่ได้ยังไงครับครับเมื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตั้งขึ้นทางผู้ใหญ่ได้มีการค้นหาผู้ฝึกสอนกีฬาที่จะมาสอนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นกีฬายิมนาสติกณขณะนั้น คิดว่ายิมนาสติกของจังหวัดยะลาก็โดดเด่นมากผมก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาสอนยิมนาสติกที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันครับอาจารย์วินิจครับมีโครงการสปอร์ตฮีโร่มารองรับสำหรับยิมนาสติกเป็นไงบ้างครับในความรู้สึกของครับโอ้โหสปอร์ตฮีโร่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความขวัญของนักกีฬาทุกคนที่เมื่อเป็นนักกีฬาของผมแล้วนี่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะต้องก้าวขึ้นไปในสูตรจุดนั้นเพราะว่าเขาจะได้อะไรหลายๆอย่างจากสปอร์ตฮีโร่ไม่ว่าจะเรื่องทุนการศึกษาเงินทองเสื้อผ้าอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากจะให้โดดเด่นและเพื่อจะข้าไปสู่โครงการนี้ให้ได้ครับครับแล้วความรู้สึกอาจารย์มองว่านักกีฬาที่เข้าสู่โครงการนี้แล้วไม่ใช่เพราะว่าเข้าไปเฉยๆจะต้องมีการพัฒนาตัวเองแน่นอนคือการที่จะเป็นนักกีฬาของสปอร์ตฮีโร่ได้นี่ต้องมีฝีมือนะครับต้องมีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ได้เหรียญทองได้เหรียญอะไรระดับสำคัญและเมื่อเป็นมาแล้วจะต้องรักษาคุณภาพของตัวเขาเองเพราะว่ามีการพิจารณาคัดเลือกเข้าและคัดเลือกออกตลอดเพราะทุกคนจะต้องสร้างผลงานและรักษาสภาพให้ดีที่สุดครับสุดยอดครับนั่นคืออาจารย์วินิจรัตนแก้วครับตอนนี้เราจะไปรู้จักครับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ก้นกุฏิรวมถึงลูกสาวของท่านอาจารย์ครับแล้วก็นักกีฬาที่โดดเด่นในกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมาเราไปชมกันครับเขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนครับ
นักยิมนาสติกของภาค2จังหวัดสุพรรณบุรีนี่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับในสุพรรณบุรีเกมที่ผ่านมาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเขากวาดไปถึง9เหรียญทอง1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงผมอยู่กับสุดยอดของทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาของภาค2จังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้ครับสวัสดีทั้ง4ท่านเลยครับสวัสดีครับเริ่มจากทายาทสุดยอดของกุนซือของยิมนาสติกก็คืออาจารย์จิดาพรรัตนแก้วสวัสดีครับคุณเบิ้ลขออนุญาตเรียกคุณเบิ้ลแล้วมาเป็นโค้ชของสปอร์ตฮีโร่เราได้ยังไงตอนนั้นสร้างนักกีฬาแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะน่าจะประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วที่สุพรรณบุรีที่สุพรรณบุรีค่ะคุณเบิ้ลเรามีดาวเด่นที่จะแนะนำใครบ้างครับค่ะก็มีที่เข้ามาตอนนี้เป็นแพลวพาวดวงจันทร์ค่ะที่ปีที่แล้วสามารถเก็บได้หมดแล้วก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมแทบจะทุกรายการค่ะเห็นบอกว่ายิมนาสติกปัจจุบันรู้สึกว่าก่อนการแข่งขันนี่จะต้องสวยด้วยอันนี้เป็นองค์ประกอบแล้วก็เป็นคะแนนที่เข้ามาในกติกายุคปัจจุบันค่ะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้เด็กดูมีหน้าตาสวยงามอะไรพวกนี้เวลาเล่นมีค่ะครับตอนนี้นักกีฬาในโครงการมีทั้งหมดกี่คนครับสำหรับนักกีฬาผู้หญิงมี5คนค่ะผู้หญิง5คนที่ในความดูแลของคุณเบิ้ลเนี่ยนะ5คนมองการพัฒนาของยุคนี้กับยุคที่คุณเบิ้ลเล่นเองนี่เป็นไงบ้างโอ้ด้วยกติกาก็ปรับใช่ไม่เหมือนมาใหม่เยอะมากหลายคนไม่รู้จักยิมนาสติกศิลป์ใช่ค่ะไม่รู้เพราะตอนนี้แยกเป็นศิลป์แยกเป็นสปอร์ตเป็นลีลาใช่แยกมาหลายยิมอันนี้ด้วยกติกาด้วยทำให้นักกีฬาต้องพัฒนาตามกติกาที่ยากขึ้นด้วยค่ะครับแล้วตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมาอยู่กับนักกีฬาก้นกุฏิที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาค2สุพรรณบุรีเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของคุณจิราพรรัตนแก้วคุณเบิ้ลนั่นเองน้องแพรวๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแพรวๆหรือน้อง2นามสกุลดวงจันทร์ค่ะครับน้อง2เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโอ้กำเนิดเกิดที่นี่เลยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่16ค่ะ16เล่นยิมนาสติกมากี่ปีแล้ว5ปีค่ะอ๋อเพิ่งเล่นค่ะเล่นยิมนาสติกอะไรเก่งที่สุดถนัดอุปกรณ์บาต่างระดับค่ะบาต่างระดับหรือเป็นสาระไม่งั้นเราจะได้เห็นนะลีลาของนะครับได้มากี่เหรียญทองได้3ทอง1ทองแดงค่ะจากอะไรบ้างครับจากทีมแล้วก็บาต่างระดับครับแล้วก็ม้ากระโดดค่ะครับแล้วก็ทองแดงบุคคลรวมค่ะบุคคลรวมรวมอุปกรณ์ทั้งหมดเลยค่ะงั้นบอกเพื่อนๆน้องๆที่อยากจะมาร่วมโครงการสปอร์ตฮีโร่เหมือน2ค่ะต้องทำยังไงต้องมีความมุ่งมั่นขนาดไหนก็ขยันแล้วก็ตั้งใจเล่นจะได้ติดสปอร์ตฮีโร่เหมือนหนูค่ะค่ะด้านยิมนาสติกซึ่งทีมชายของสุพรรณบุรีก็ไม่น้อยหน้าครับเราอยู่กับสุริเยนจันดวงครับคุณเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็มเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดนครสวรรค์ครับเกิดที่นครสวรรค์โตเริ่มต้นมายังไงกับโครงการสปอร์ตฮีโร่เนี่ยคือตอนเด็กๆมาเรียนโรงเรียนกีฬาครับแล้วก็เล่นแล้วจนมีผลงานขึ้นมาเรื่อยๆทำไมไม่เรียนนครสวรรค์ตอนนั้นไม่มียิมนาสติกที่นครสวรรค์ไม่มียิมนาสติกที่สุพรรณนี่ดังยิมดังครับดังก็เลยมาคัดมาเรียนตั้งแต่ม.อะไรเข้ามาตั้งแต่ป .6 ครับป .6 ครับผมก็มาในช่วงกึ่งกลางพอดีเลยเนอะใช่ฮะมันช่วงเริ่มแรกๆเลยเหรอครับผมมาแล้วเจออาจารย์มินิตหรือเจออาจารย์มินิตก่อนนะอ๋อครับแล้วเอกราชจันกรุงนี่มาทีหลังเหรอมาทีหลังครับแต่เป็นคนสร้างผมให้ได้มาถึงทุกวันนี้ครับเคล็ดลับจากรุ่นพี่มาถึงรุ่นน้องให้เป็นนักกีฬาที่ดีหรือนักกีฬาที่ขวาดอย่างสุพรรณบุรีเกมนี่ได้3เหรียญทองครับจากอะไรบ้างครับจากทีมฟอยส์สไตล์แล้วก็ห่วงนิ่งเราเป็นกำลังใจและผลงานครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณเอ็มนะครับเป็นอดีตนักยิมนาสติกมือหนึ่งของไทยเหมือนกันครับคุณเอกราชจันกรุงครับไปติดตามกันครับWe'll be right back.
ท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผลงานถือว่าเป็นสิ่งพิสูจน์ฝีไม้ลายมือของเด็กหนุ่มคนนี้ครับจากเมืองยะลาขึ้นมาอยู่จังหวัดสุพรรณพร้อมกับทีมงานของอาจารย์วินิจรัตนแก้วเป็นนักยิมนาสติกที่เคยสร้างชื่อเสียงนะครับอดีตเกรียงไกรเลยทีเดียวเอกราชจันกรุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเรียกว่าเจอกันตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุ34แล้วครับเอกราชจันกรุงได้เข้าโครงการสปอร์ตฮีโร่ด้วยครับผมเป็นผู้ฝึกสอนที่มีนักกีฬาอยู่ในโครงการครับอย่างเอ็มนี่ก็เป็นนักกีฬาในโครงการไหมเป็นครับมีกี่คนแล้วเนี่ยสำหรับเอกราชจันกรุงมีอยู่6คนครับ6คนสร้างอยู่6คนเลยครับผมมีการพัฒนาดูแลกันยังไงครับสำหรับนักยิมของในสังกัดของเอกราชก็ดูแลทุกอย่างทุกเรื่องเลยครับตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเลยครับผมผลงานในสุพรรณบุรีเกมที่ผ่านมายิมนาสติกในสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเราโดดเด่นเหลือเกินอันนี้เป็นเพราะอะไรครับนักกีฬาเขาตั้งใจฝึกซ้อมครับแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็จะเชื่อฟังโค้ชเล่นตามแผนที่โค้ชวางไว้ที่ผ่านมามีโครงการหรือมีการฝึกอบรมหรือว่ามีการเสริมอะไรไหมสำหรับโครงการสปอร์ตฮีโร่ของตัวเอกราชเองก็มีไปอบรมที่มีการอบรมผู้ฝึกสอนใช่ครับใช่ไหมครับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ครับแล้วก็พานักกีฬาไปทดสอบสมรรถภาพครับผมแล้วก็ส่งผลงานใช่ไหมครับเราต้องส่งผลงานให้กับต้นสังกัดเพื่อจะดูว่านักกีฬาจะอยู่ในโครงการต่อได้หรือไม่หรืออาจจะพัฒนาขึ้น A ขึ้นระดับต่อไปนะครับและขอเป็นกำลังใจทั้งหมดนี้ครับคือยิมนาสติกของภาค2จังหวัดสุพรรณบุรีสปอร์ตฮีโร่1 2 3เย้และช่วงนี้ครับเอาใจคอบันเทิงกับช่วงของ V Entertainment ถ้าพูดถึงวงการบันเทิงบ้านเรานะครับในช่วงนี้เนี่ยมีหนังไทยเข้าใหม่หลายเรื่องเลยทีเดียวกระแสหนังไทยกำลังอินค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะหนังไทยสไตล์วัยรุ่นสุดชิคเรื่องนี้พลาดไม่ได้พี่นัทเดาดูกระโปรงบานขาสั้นเก่าไปเรื่องอะไรจ๊ะโอ้โหก็เรื่องนี้ไงคะแก๊งปรี๊ดจะรีดใจเธอโอ้โหจะปิดปรี๊ดกันแค่ไหนจะมีดาราหน้าใสเป็นใครบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับไปเลยค่ะWe Entertainment สนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ชม We Entertainment สัปดาห์นี้เรามีภาพงานเปิดตัวภาพยนตร์ไทยสุดเฟี้ยวเรื่องแก๊งปรี๊ดจะรี๊ดใจเธอแหมได้ฟังชื่อก็อยากจะปรี๊ดไปดูแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมหนังเรื่องนี้เขาจะเริ่มฉายวันแรกในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะเป็นผลงานกำกับของหนุ่มไฟแรงนายออฟพงพัฒน์อุ๊ยไม่ใช่ค่ะเขาชื่อว่าออฟเหมือนกันค่ะออฟกับวรรณกูลของบริษัท Dreaming of Naturalพร้อมเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่มาดกวนหัวหน้าแก๊งค่ะซึ่งเรื่องนี้มาประเดิมเป็นพระเอกเรื่องแรกเลยทีเดียวเชียวนะคะเขาผู้นั้นคือหนุ่มเอิร์ธธวัชพรรัตนประเสริฐนักแสดงจากเรื่องซักซีดและตีสามสามดีมาพร้อมกับนางเอกสาวหน้าใหม่ไซกิ๊กน้องมุกเกาะสิรินรัตน์วิทยาภูมิค่ะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องเรียนไม่เคยอยู่ในสมองแต่เป็นเด็กดีไม่เคยเรียกร้องห้องปกครองในเรื่องรับบทเป็น M ครับแตกต่างไหมผมว่ามันก็ไม่แตกต่างครับผมก็เป็นคน
ประมาณนั้นนะครับในตามเรื่องเลยครับแต่มันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับก็จะง่ายนิสัยจริงๆส่วนมากถ้าเวลาอยู่กับเพื่อนจะพูดมากแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นๆกายจะนิ่งที่สุดในกลุ่มคือเป็นคนที่แบบสุขุมที่สุดในกลุ่มนะครับโดยส่วนตัวแล้วไม่แตกต่างมากครับเพราะว่าในเรื่องเราเป็นตากล้องของกลุ่มผมก็ชอบเล่นกล้องอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยยากมากในการที่แบบเรารับบทนำครับบทที่ได้รับในเรื่องไม่แตกต่างกับตัวเองมากก็ในเรื่องจะดูเงียบๆอะค่ะแล้วก็แบบลึกลับไม่มีเพื่อนนะคะแต่ว่าตัวจริงมุกก็ถ้ารู้จักกันจริงๆก็จะคุยเยอะค่ะจิตพิสัยไม่มีให้แต่ว่ารักเธอหมดใจได้ยินไหมพวกเขาแกงทำหนังผีที่โคตรเทพผมเป็นพ่วงกับมือทองนี่ฝีมือนายใช่ไหมเนี่ยเธอมาเล่นหนังให้เราเลยดิกินคัดหยุดนายเห็นหน้ามือเราไหมอะไรวะมืออาชีพไงอ๋อนี่มุกเธอโอ้โอ้โอ้เธอได้ดูเพียงเกินไปฉันก็ไม่สนใจกลับบ้านท้องกันนะอบความสายว่าไอ้ไลค์โอ้โอ้โอ้มึงจะทำอะไรก็รีบทำเลยส่วนใหญ่ก็จะกินผักนะครับคือช่วงเย็นจะกินผักก็มีนานๆทีถึงไปกินมุกเฟ่กินอะไรแบบคือส่วนใหญ่ก็พยายามกินผักมุกเป็นคนกินทุกอย่างใช่ค่ะกินทุกอย่างค่ะแบบผักก็ได้เนื้อแป้งทุกอย่างผมไม่เคยลดอาหารจริงๆควบคุมอาหารไหมผมเลือกกินมากกว่าอย่างผมมาเล่นฟิตเนสเนี่ยผมก็จะเลือกกินโปรตีนให้มันเยอะแล้วก็ไขมันให้มันน้อยอะไรนี้มากกว่าครับกลับมาช่วงของ We Travel ครับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่เที่ยวในสัปดาห์นี้นะไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลเป็นที่เที่ยวที่ใครหลายคนอาจจะเคยไปแล้วตอนเด็กๆอ๋อแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าเราใส่ถั่วงอกมากขึ้นแล้วก็ลูกชิ้นเต็มชามพิเศษว่างั้น ใช่แต่จะบอกว่าสัปดาห์นี้คุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบแอบอิงเกร็ดความรู้เบาๆเพราะว่านอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังต้องมีทักษะดีด้วยเหมาะสมกับรายการดีๆอย่างเราเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนหรือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในการก่อสร้างด้วยโอโจค่ะอีกไม่นานนะครับจะเป็นศูนย์อะควาเรียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโอ้โหเพราะฉะนั้นเราไปก่อนใครเลยนะครับไปดูซิว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่มหาวิทยาลัยบูรพานั้นจะสวยงามยิ่งใหญ่แค่ไหนไปชมกันเลยไปเลยค่ะวีทาวเวลสนับสนุนโดย Inspiration Education Leisure and Travelครับ V-Travel สัปดาห์นี้ครับพิเศษสุดอีกครั้งนึงครับผมน้องจะพาท่านผู้ชมครับไปแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ100 กิโลกว่าขับรถมาไม่ถึงชั่วโมงจากกรุงเทพมาจังหวัดชลบุรีครับ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาปัจจุบันครับเขายิ่งใหญ่ขึ้นเขามีความอลังการขึ้นมีศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนนั่นก็คือบางแสนอะควาเรียมรายการแรกครับรายการ V Sport ทางช่อง T Sport จะพาท่านผู้ชมไปดูโลกใต้ทะเลแห่งแรกในเมืองไทยที่เป็นน้ำทะเลล้วนๆแล้วก็มีท่อ360องศาเจาะลงไปในมหาสมุทรตอนนี้ไปชมอะควาเรียมของบางแสนกันครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากไกด์กิติมศักดิ์ครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับวิทยากรพิเศษจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลคุณจิรศักดิ์แช่มชื่นสวัสดีคุณจิสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิเป็นคนชลบุรีป่ะเป็นคนชลบุรีครับกำเนิดเลยกำเนิดเลยแล้วก็เรียนที่บูรพาที่บูรพาเหมือนกันวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรบ้างครับของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลวันนี้ก็จะไปดูกลุ่มสัตว์ทะเลประเภทต่างๆครับที่เรานำมาจัดแสดงในตู้ขนาดต่างๆโดยเฉพาะในสถานีสัตว์น้ำเค็มครับครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลปลายปี2557ใช่ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นความยิ่งใหญ่ของที่มหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจะเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลครับศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลใช่ครับมีอุโมงค์มีใช่ครับเดินแบบไม่ต้องเดินเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าก็จะมีส่วนบางส่วนก็คือเดินแต่บางส่วนก็จะมีบันไดเลื่อนถ้าเป็นอุโมงค์จะมีบันไดเลื่อนให้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาเลยครับได้ดูท้องฉลามใกล้ๆใช่เลยครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปเรียนรู้นะครับโลกใต้ทะเลของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับน้องจีกันก่อนครับไปกันเลยครับจุดแรกครับท่านผู้ชมครับน้องจิสัตว์ที่อยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงหมายถึงอะไรครับก็พวกสัตว์ที่อยู่ตามป่าชายเลนหาดหินหาดทรายก็คือเวลาเราไปทะเลใช่ครับเราจะเจอพวกนี้ครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่จัดแสดงอยู่จริงๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือจะมีกลุ่มของปลาเสือพ่นน้ำมีดาวแสงอาทิตย์ดาวแสงอาทิตย์นี่เราก็คือเวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปดำน้ำกันครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นป่าชายเลนใช่ไหมครับเราลงไปในชายหาดเดี๋ยวเราลึกลงไปอีกเนี่ยก็จะลึกระดับน้ำก็จะลึกลงไปเรื่อยแนวปะการังแล้วก็ลึกไปสุดๆเลยไปท่านผู้ชมถอดเสื้อเดี๋ยวเราลงน้ำลึกกัน ท่านผู้ชมครับจากสถานีปลาเรียนรู้ริมชายฝั่งแล้วเราจะเริ่มลงลึกแล้วที่นี่ครับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแห่งเดียวที่มีปะการังยังไงครับของจริงให้จัดแสดงให้ดูด้วยอุ้ยเป็นยังไงพาไปดูหน่อยครับด้านนี้เลยครับท่านผู้ชมครับแนวปะการังนะครับเป็นๆก็มีหลายตู้ด้วยกันตู้นี้ก็จะเล็กลงใช่ไหมจิใช่ครับครับก็จะมีปลาอยู่เป็นปลาขี้ตังน้ำตาลหลังเหลืองปลาอะไรบ้างครับสินสมุทรลายขวางปลาการ์ตูนส้มมาถึงปลาการ์ตูนจิเขาบอกว่าที่เนี่ยที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาครับเพาะพันธุ์ได้เองเลยใช่ครับเพาะเองเลยเพาะได้เยอะที่สุดในประเทศไทยด้วยปลาการ์ตูนแบบไหนที่หายากที่สุดหายากเหรอครับเป็นพวกลายปล้องทั้งหลายแหล่ปล้องยังไงครับก็คือจะเป็นอย่างเช่นสีดำครับสีดำขีดขาวในตู้นี้จะมีปลาการ์ตูนหลายสายพันธุ์มากเรามองเหมือนมันจะเหมือนคล้ายๆกันแต่จริงแล้วปลาถึงสีส้มก็ตามเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นใช่ลายไม่เหมือนลายไม่เหมือนกันเห็นไหมอย่างถ้าเราไปดำน้ำในอ่าวไทยอย่างเงี้ยถ้าจะมาดูส้มขาวยังไงก็ไม่เจอเหรอครับเพราะไม่มีแน่ชลบุรีระยองจันทร์ตาด
ไม่มีเจอแน่นอนต้องไปดับอันมันมันอยู่กับดอกไม้ทะเลคนละประเภทแต่ถ้าเกิดมาทางอ่าวไทยจะเจอปลาการ์ตูนอะไรก็อันม้าเนี่ยสีดำหลังสีขาวเงี้ยครับครับดังนั้นก็จะไม่เหมือนกันทางศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนจะมีอะไรพิเศษบ้างครับข้างในข้างในคือเราจะมีรูปแบบของตู้ขนาดต่างๆนะครับที่เป็นตู้ใหญ่อลังกว่าที่เราเห็นตะกี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใช่จากเดิมที่ตู้ใหญ่สุดของเรานั้นจุน้ำแค่ 1,000 ตันที่เราไปดูดำน้ำมาเมื่อสักครู่แต่ตอนนี้ในตู้นี้นะครับในโครงการใหม่นี้จะจุน้ำเกือบ 5,000 ตันโอ้ 5 เท่าเลยทีเดียวใช่ครับแล้วที่ท่านผู้ชมหรือว่าผู้ปกครองหรือน้องๆที่เวลาไปต่างประเทศก็ดีหรือในประเทศดีเห็นอุโมงค์เห็นอะไรเงี้ยข้างในจะมีไหมข้างในมีครับเรามีอุโมงค์ที่ถือว่ายาวมากๆเลยคือยาวเกือบประมาณ33เมตรมาที่นี่มาบางแสนอควาเรียมนะครับเราเห็นโอ้โหอลังการแม้ว่าต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับเปิดให้รายการแรกเข้ามาเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดยังไม่เรียบร้อยต้องกราบขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าสัญลักษณ์และก็สิ่งต่างๆที่อยู่ข้างในพวกตุ๊กตานี้ก็ยังไม่ได้วางตรงนี้ครับจริงๆแล้วยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางครับครับถ้าเปิดจริงๆแล้วต้องจัดมุมอีกทีนึงครับแต่นี่ปลาวาฬนี่ครับแล้วก็ปลาฉลามแล้วก็สัญลักษณ์ของบางแสนอควาเรียมของเราก็คือเป็นรูปกระเบนครับกระเบนครับซึ่งตัวตึกนี้จะเป็นรูปกระเบนทรงกระเบนยักษ์นะครับอาคารหลังนี้นะครับอาคารหลังนี้ครับจอมตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เราจะเรียกว่าโซนทัชพูครับถ้าเรียกง่ายๆตามให้เด็กเข้าใจครับครับก็คือเป็นสัตว์น้ำที่เราสามารถสัมผัสได้อย่างเช่นดาวทะเลอ๋อก็สามารถเอามือลงไปจับไปหยิบขึ้นมาถามเพื่อสัมผัสดูว่าลักษณะพื้นผิวของเขาเป็นยังไงขาของเขาเป็นยังไงแต่ไม่สามารถลงไปทั้งตัวได้ไม่สามารถ ตรงนี้เป็นอะไรล่ะครับตรงนี้เป็นส่วนของอุโมงค์นะครับที่เราเรียกว่าใกล้ๆกับบิ๊กแทงค์ครับตรงนี้ครับจริงๆแล้วส่วนนี้แยกส่วนจากที่เราเดินผ่านจะแยกกับส่วนตู้ปลาขนาดใหญ่ครับครับในส่วนตรงนี้จะปล่อยปลาพวกปลาแปลกๆปลาขนาดเล็กครับครับปล่อยรวมๆกันหลายๆชนิดในช่วงท้ายนี่พอลงมาแล้วก็จะออกไปทางออกทางออกก็จะพบกับร้านขายของที่ระลึกร้านขายของที่ระลึกครับติดไม้ติดมืออย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับสำหรับบางแสนอควาเรียมเป็นไรครับฉลามกัดเห็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนเมื่อสักครู่แล้วโอ้โหอยากจะเป็นนางเงือกคอยแหวกว่ายเหลือเกินก็ดูแล้วก็พอได้ครับคุณผู้ชมนะครับจริงๆเราต้องแบบภูมิใจจริงๆนะคะเพราะว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการแรกที่ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนที่นี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะว่าอีกไม่นานจะต้องยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าขนาดยังไม่เสร็จยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้ชมรายการเราแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถตามไปท่องเที่ยวได้อย่างที่รายการเราพากันไปเลยนะครับเพราะทั้งทีมงานเราแล้วก็พวกเรากันเนี่ยสรรหาที่เที่ยวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอยู่เสมอๆนะครับแต่ว่าวันนี้สัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงไปแล้วนะครับเราพบกับเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางช่อง T Sport สัปดาห์นี้เวลาหมดลงไปแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ